แล้วก็เรื่องของอดีตพระวัดธรรมคีรีนะครับวันนี้กองปราบก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเจอทรัพย์สินอีกร้อยกว่าล้านนะครับคุณผู้ชมครับจับเพิ่มอีกหกทั้งพระทั้งลูกศิษย์คนขับรถที่เป็นพระก็ศึกออกมาเรียบร้อยรับทราบข้อกล่าวหายอมรับสารภาพให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอทรัพย์อีกร้อยกว่าล้านเมื่อวานนี้กับวันก่อนที่ตรวจเนี่ยนี่ถ้าพูดง่ายๆว่าสาครั้งรวมกันเนี่ย นะครับรวมกันแล้วสองครั้งก่อนเนี่ยสามร้อยกว่าล้านวันนี้อีกร้อยกว่าล้านนะครับเงินอะไรจะมากมายขนาดนั้นนะครับศรัทธาญาติโยมทําไมเอาเงินไปถวายพระไอเป็นกิเลสตัณหาแล้วท้ายที่สุดก็ทําให้เกิดความเสื่อมเสียขึ้นในแวดวงผ้าเหลืองนะครับคุณผู้ชมครับ